มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสื่อพม่ารายงานคนไทยเกือบ200คนถูกทหารพม่าจับกุมตัวเมื่อช่วงดึกของวันที่2ตุลาคม2566สุทธิชัยยุนนักข่าวคนดังได้ออกมาแจ้งทวีตแจ้งข่าวผ่านทวิตเตอร์ระบุข้อความว่าสื่อพม่ารายงานว่าชาวต่างชาติประมาณ500คนรวมทั้งคนไทยเกือบ200คนถูกกองกำลังของรัฐบาลควบคุมตัวในเมืองเล่าก่ายทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัชฉานซึ่งการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารและพันธมิตรทางชาติพันธุ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเฉลยประกอบไปด้วยชาวไทย189คนและพลเมืองของประเทศอื่นๆเช่นเนปาลเอธิโอเปียแล้วก็ลาวสำนักข่าวอิระวดีรายงานด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขึ้นทวิตเตอร์ว่าผมได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาที่มีคนไทยและชาติอื่นๆติดอยู่ในเมืองเล่าก่ายจากการสู้รบสถานการณ์เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งได้ประสานทางการเมียนมาให้ช่วยเหลือคนไทยจำนวน162คนและจัดให้พักในพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะนี้สถานทูตกำลังหารือกับทางการเมืองเมียนมาเพื่อช่วยให้คนไทยทั้งหมดกลับไทยโดยเร็วครับสื่อพม่ารายงานคนไทยเกือบ200คนถูกทหารพม่าจับกุมตัวขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ